ัสดีค่ะสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะและท่านผู้ชมที่ชมการถ่ายทอดสดผ่าน Miss Grand Thailand Facebook Live และ Bugaboo รวมถึงช่องทางอื่นๆณขณะนี้ค่ะและนี่คือวาระแห่งชาติเลยนะคะที่ทุกคนรอคอยสำหรับการประกวดรอบชุดประจำชาติยอดเยี่ยมบนเวทีการประกวด Miss Grand Thailand 2017ค่ะของแผ่นดินสู่สวรรคาลัยมวลเทพชุมนุมรอบฐานไม้พระเมรุมาตรทองรับเสด็จเทพธิดาอัญเชิญพานพุ่มเป็นมงคลถวายเป็นนวมินทร์บูชาแลของชุดทำจากยางพาราเพื่อแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจราคายางตกต่ำนำไปสู่การเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวสวนยางพาราThank you.
สแกรนด์กาฬสินธุ์ชุดเทวีมณีฟ้าหยาดแรงบันดาลใจมาจากพระนางฟ้าหยาดทรงเป็นผู้ที่มีพระสิริสมงดงามพระนางสิ้นชีวิตบนปราสาทกลางน้ำตามพระสวามีต่อมาได้สร้างเจดีย์เป็นอนุสรณ์ไว้คือพระธาตุยาคูชุดประกอบด้วยสิ้นยาวไหมภูไทยกาฬสินธุ์ลายโบราณปลายผ้าปลายชายผ้าสิ้นเป็นรูปหางปลาเกาะอกผ้าไหมพื้นสีแดงเครื่องประดับสมัยของโบราณสลับเป็นลวดลายและสวมเครื่องทรงศีรษะอันสวยงามอาราม
ำให้เกิดมิติใหม่ของการทำชุดประจำชาติThank you.
งบันดาลใจมาจากบายสีที่ใช้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวอีสานนำผ้าไหมมัดหมี่มารังสรรค์เป็นเครื่องแต่งกายโดยใช้เทคนิคการเย็บปักถักร้อยเรียนแบบงานใบตองบายสีเฉกเช่นบายสีแห่งศรัทธาน้อมบูชาเจ้าพ่อพญาแลที่แฝงไปด้วยคุณค่าแห่งภูมิปัญญาความสามารถและความงามช้อยสวยงามของสตรีไทยที่แฝงไปด้วยความรักชาติด้วยความเข้มแข็งเพื่อระลึกเชิดชูเกียรติภูมิในความกล้าหาญของเหล่ายุวชนทหารร่วมต่อสู้ฝ่ายข้าศึกญี่ปุ่นจนได้รับชัยชนะและถูกจารึกเล่าขานเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของภาคใต้ห
หากเปรียบสาวชาวใต้แต่ละจังหวัดเป็นมโนราหญิงสาวชาวจังหวัดตรังมีแนวคิดที่จะเป็นมโนราในแบบฉบับของตัวเองมีการนำกลิ่นอายของเครื่องแต่งกายมโนรามาประยุกต์เติมเติมแต่งให้ดูเป็นสากลแต่ก็ไม่ได้ท่าผ่านความเป็นไทยยังคงสืบทอดแบบแผนและวัฒนธรรมที่ดีงามไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาและจดจำ
ของจังหวัดนครปฐมจากดอกบัวในทางพระพุทธศาสนาเปรียบดั่งแสงเทียนแสงสว่างทางธรรมที่คอยขัดเกลาจิตใจร่วมกันจึงเกิดเป็นประกายแสงที่ยิ่งใหญ่ยาวนานกว่า 2,500 ปีพุทธมณฑลอนุสรณ์แห่งนี้จัดสร้างขึ้นเพื่อย้ำเตือนคนไทยให้ตั้งมั่นและถือปฏิบัติเพื่อเป็นการดำรงบวรพุทธศาสนาสืบไปเราจึงดึงลวดลายที่ตกแต่งอยู่รอบๆองค์พระธาตุออกมาประยุกต์กับชุดโดยการเทลวดลายใส่ลงบนตัวชุดปักทับดึงสีขาวทองขององค์พระธาตุมาเป็นสีหลักของชุดโดยใช้ผ้าไหมทองอื่นทั้งสีพื้นและลายมัดหมี่จากอำเภอปักธงชัยโดยเลือกใช้สีทองเพื่อสื่อให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองบนแผ่นดินของไทยนาน
เล็กทั้ง4สายนี้ไหลรวมเกิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์ผนวกกับประเพณีที่โด่งดังที่ตั้งมั่นสำนึกในคุณแผ่นดินของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดก็เกิดเป็นประเพณีตุ๊กจีนที่ยิ่งใหญ่จนได้การขนานนามว่ามังกรเจ้าพระยาจึงสั่งให้ทำ
รัตนาช้างดำวัตถุมงคลคู่บ้านคู่เมืองน่านไว้เพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์ให้เห็นว่านครน่านจงรักภักดีต่อราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ช้อยของสรีระของสตรีดั่งพญานาคที่มีชีวิตของจังหวัดนับเป็นอัน
ยมณีที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งรวมออกมาเป็นชุดสุวรรณนพคุณชุดกระบอกเชิดเทิดนาวีกุลสตรีสีชาติไทยหุ่นชั้นสูงที่เกิดจากความคิดของคนไทยในสมัยก่อนศีรษะและแขนล้วนทำมาจากม้ากระบอกทั้งสิ้นกระบอกเชิดเทิดนาวีกุลสตรีสีชาติไทยเพื่อสืบต่อลมหายใจของศิลปะไทยอีกทั้งยังตอกย้ำความภาคภูมิใจที่ได้เกิดในพื้นแผ่นดินไทยที่มีทั้งอารยะและวัฒนะที่ไม่แพ้ชนชาติใดในโลกคือเจ้าพญาตนหลวงคือเจ้า
ลหลวงและพระธาตุจอมทองจากสถาปัตยกรรมพญานครทุ่งมาสิกขีบูชาพระธาตุจอมทองตั้งอยู่กลางกว้านพะเยาความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวพะเยาและความงามของช่างเมืองพะเยาเมื่อเคลื่อนไหวจะกลาย
เป็นชิ้นส่วนที่พลิ้วไปตามจังหวะของการเดินชุดเอกรงมงคลชัยพจสารอยู่เคียงบ้านคู่เมืองหลายสมัยอย่างมีศึกช่วยชาติรบสยบภัยอย่างสงบเคียงคู่ไทยอย่างพักดีชัยชนะในศึกยุทธหัตถีแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นความภาคภูมิใจของชาวพิษณุโลกและชาวไทยที่ประกาศเกียรติยศแห่งพระองค์ให้เกิดก้องเกรียงไกรจึงออกแบบชุดเป็นช้างศึกผู้พระบารมีขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่มีความสง่างามคล่องตัวและชาญฉลาดเพชรบุรีชุดสมณคีรีสีสมุทรเขาวังหรือพระนครคีรีเป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเพชรบุรีเปรียบเสมือนสวรรค์เด่นสง่าอยู่เขาทั้ง3ยอดศีรษะที่เปรียบเสมือนดั่งสวรรค์ชั้นฟ้าตัวชุดตกแต่งด้วยลวดลายอันวิจิตรงดงามประการตาที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของศิลปะสบายด้านหลังเปรียบเสมือนผืนฟ้าลงสู่พระสุธาแห่งมหาสมุทรด้วยสีของไพลินบ่งบอกถึงสัจธรรมอันดีงามชุดสักยันสักทาหัตถศิลป์ถิ่นเพชรบูรณ์ชุดนี้ได้รังสรรค์ลวดลายตามคติความเชื่อโบราณผสมผสานลวดลายที่นิยมของผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในศาสตร์ต่างๆรวมทั้งวลีที่สื่อถึงความเป็นสิริมงคลให้ความหมายในเชิงบวกอย่างที่นิยมในปัจจุบันแต่ยังคงเอกลักษณ์และความงดงามไว้ได้อย่างดีพระหล่อ
ไข่มุกและความเจริญรุ่งเรืองของเกาะภูเก็ตรวมกันออกมาเป็นชุดที่ทำให้ผู้สวมใส่สง่างามราวกับราชินีแห่งทะเลอันดามันชุดสีขาวเงินประดับด้วยไข่มุกและคริสตัลแถบสีทองเปรียบเสมือนความเรืองรองของวัฒนธรรมไทยความผิวไหวเปรียบเสมือนสายน้ำและหาดทรายรวมถึงเครื่องประดับศีรษะที่ดัดแปลงมาจากมงกุฎบาบาและเทิดมโนราYeah.
เครื่องประดับของชุดที่เป็นสีทองไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ยังสว่างสดใสและเป็นทองอยู่เสมอผ้าถุงด้านล่างเป็นผ้าลายปาเต๊ะสีน้ำเงินจำลองลายมาจากการวางขังเมืองยะลาแบบใหญ่แมงมุมที่สวยที่สุดของประเทศไทยสมกับคำกล่าวที่ว่ายะลาใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนทะเล
ยองชุดนินมังกรนาวีม้านินมังกรสักในวรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณีกล่าวถึงเกาะในตำนานที่เต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์มากมายจึงหยิบยกเอาม้านินมังกรสัตว์พาหนะคู่ใจของสุดสาครมาออกแบบจากคำกล่าวที่ว่าเขี้ยวเป็นเพชรเกล็ดเป็นนินลิ้นเป็นปานซึ่งชุดนี้ส่งเสริมให้หญิงสาวที่สวมใส่นั้นมีความสง่างามลึกลับชุ่มหลงไหลและทรงพลังดังม้านินมังกรชุดเพิ่นค้างข่าวร้อยล้านชุดนี้ต้องการสื่อให้เห็นถึงค้างข่าวหนูที่วัดเขาช่องกลางสัตว์มหัศจรรย์แห่งราชบุรีที่คนไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักนำเอาผ้าไหมไทยมาตัดเย็บเป็นตัวค้างข่าวนับว่าเป็นสื่อถึงเอกลักษณ์ไทยได้อย่างชัดเจนหลายภาพด้านหลังยังเป็นการวาดและลงสีขึ้นมาด้วยมือที่ต้องการจะสื่อถึงความสวยงามของวัดเขาช่องพานที่อยู่คู่จังหวัดราชบุรีมาช้านานมีความศรัทธาและเคารพเทพเจ้าหนึ่งพระองค์สามร่างอวตาร 1. พระนารายณ์ที่ประดิษฐานบนศาลสูงหรือศาลพระกลาง 2. พระนารายณ์ในตำนานวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งมีความเชื่อว่ามีต้นกำเนิดที่ลพบุรีและ3สมเด็จพระนารายณ์มหาราชผู้ปกครองอโยธยาและลพบุรีทั้ง3พระองค์คือสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนลพบุรีตลอดมาปุกกกุฏเทวีตำนานเล่าขานถึงการกำเนิดของนครลำปางครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดสัตว์ที่นี่พระอินทร์ทรงเกรงว่าชาวบ้านจะตื่นใส่บาตรไม่ทันจึงได้เนรมิตไก่ขาวให้ขันปลุกชาวบ้านในอดีตนครลำปางจึงมีชื่อเรียกขานกันว่าปุกกกุฏนครแปลว่าเมืองไก่ด้วยเหตุนี้จึงมีสัญลักษณ์ประจำจังหวัดลำปางเป็นรูปไก่ขาวอยู่ในมณฑปวัดพระธาตุลำปางหลวงThank you.
าริพุชัยแรงบันดาลใจมาจากพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งเมืองฮาริพุชัยที่มีพระรูปเลอโฉมงดงามแต่มีจิตใจสู้ประดุจดั่งชายพระปรีชาชาญหลักแหลมทั้งด้านการสู้รบและการปกครองเป็นที่สรรเสริญแก่บรรดาประเทศน้อยใหญ่ผสมนิกรต่างมีใจศรัทธาสร้างวัดขึ้นเป็นจำนวนมากถึง 2,000 แห่งจึงเป็นที่มาของคำว่าเมืองแห่งศาสนาและวัฒนธรรมฮาริพุชัยจวบจนเช่นปัจจุบันไว้ซึ่งบูรณาการทางความคิดที่ถูกหล่อหลอมจากรุ่นสู่รุ่นจากอดีตถึงปัจจุบันถือได้ว่าประเพณีการละเล่นผีตาโขนเป็นการจารึกอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นการทำรงไว้ซึ่งงานบุญหลวงThank you.
ดิมชื่อเมืองสิงหานครหรือเมืองสิงขรวัฒนธรรมของเมืองนี้ได้รับมาจากชาวไทยชวามาลายูและอินเดียเป็นแหล่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับวัฒนธรรมอินเดียโดยตรงเป็นเวลาไม่น้อยกว่า7ศตวรรษซึ่งเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวของศิลปะวัฒนธรรมในภูมิภาคนี้ปลาสัญลักษณ์แห่งน้ำมาใช้เป็นตัวแทนบอกเล่าเรื่องราวของความเป็นสตูลการตกแต่งด้วยเครื่องประดับที่ผสมผสานระหว่างความเป็นไทยและสากลอีกทั้งยังประดับประดาด้วยไข่มุกซึ่งเสริมให้มัจฉาอันดาดูราวกับมีชีวิตชีวาขึ้นมากยิ่งขึ้นและเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องเบญจรงค์
ศิลปะหัตถกรรมภูมิปัญญาของไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาที่สืบทอดกันมาจนเป็นของขึ้นชื่อในจังหวัดสมุทรสาครความงดงามของผีเสื้อที่ธรรมชาติเสกสรรขึ้นภายในอุทยานแห่งชาติบางสีดาจนได้รับการยกย่องว่าเมืองผีเสื้อแห่งผืนป่าตะวันออกประยุกต์ผสมผสานเข้ากับลวดลายไทยอย่างลายรดน้ำลงลักปักทองบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาติและความร่ำรวยทางวัฒนธรรมได้อย่างลงตัวของพระพรหมหังสะมีความหมายว่าลมหายใจเข้าออกของการมีชีวิตที่พระพรหมประทานชีวิตมาให้เราในทางศิลปะในป่าหิมพานต์ที่ดูสง่าและน่าเกรงขามเชื่อว่ามีพลังอำนาจเหนือสัตว์ทั้งหลายสิงห์ราชสีห์ยังถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงความกตัญญูและการปกป้องพยานอันตรายต่างๆชุดนี้ได้สื่อความหมายของความเป็นผู้หญิงไทยที่มีความเข้มแข็งและน่าเกรงขามแสดงถึงอำนาจอันยิ่งใหญ่
ผู้เป็นที่ภาคภูมิใจของชาวสุโขทัยจากหัตถศิลป์บนแผ่นดินพระร่วงคูมรูปดอกกมุดคลี่กลีบรับแสงจันทร์ต้นแบบของกระทงซึ่งยอดหญิงอย่างเท้าศรีจุฬาลักษณ์หรือนางนพมาศประดิษฐ์ขึ้นถวายพระร่วงชุด Queen of เจ้าพระยา
ายน้ำเจ้าพระยาสุวรรณหงส์ทรงผู้ให้งามชดช้อยลอยหลังศิลป์เพียงหงส์ทรงคงนินลิ้นลาดเลื่อนเตือนตาชมเล่าเรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดความสวยงามไว้กับชุดไทยศิวาลัยประยุกต์สบายสองชายและบันทึกเรื่องราวของวิถีชีวิตความผูกพันกับสายน้ำและเชิดชูสิ่งล้ำค่ามรดกทางวัฒนธรรมได้แก่เรื่องเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์
ราพรวิหารแก้ววัดท่าสูงซึ่งเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองอุทัยมาช้านานภายในประดับตกแต่งด้วยกระจกแก้วและโมเสกสีขาวใสสะท้อนแสงแวววับวิจิตรไปทั่วทั้งวิหารการออกแบบจึงสะท้อนให้เห็นถึงความวิจิตรงดงามของสถาปัตยกรรมไทยเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติและมรดกอันล้ำค่าFeel so great.
เลยค่ะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่อยากจะส่งเสริมวัฒนธรรมดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะเข้าไปกดไลค์กดโหวตนะคะกดแชร์กันได้เลยค่ะ